มึงฉีดยาก่อนนะซาซาเมียนเป็นตีน้ำอย่าออมอย่าออมนะครับพอดีพี่ชี้โทรศัพท์ตั้งเลยมาจากอะไรมาจากมันมาจากอะไรครับจริงจริงโปรเจกต์นี้เริ่มต้นก็คือแบบคุยกันอยู่หน้าบ้านครับตอนนี้น่าจะกำลังมองรอบสีอยู่ที่มันเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะแบบทำหนังอีกสักเรื่องนึงในปีนี้ครับปราชญาก็คือเป็นชื่อของผู้กำกับที่เราจะทำการปะทะการพบปะในปะทะสามการต่อสู้ซึ่งหน้าเขียนบทมาก่อนหรือว่านักแสดงมาก่อนครับจริงๆเขียนบทก่อนครับบทนี้จะมีมาตั้งแต่ช่วง2ปีที่แล้วแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะในช่วงนั้นเองก็มีเรื่องโควิดแล้วก็มีเรื่องที่เราทำไว้รองชัยนักแสดงก็เลือกตามคาแรคเตอร์ครับจริงๆต้องบอกว่าบริษัทของผมเป็นบริษัทที่ล็อกเป้าเบิ้ลกล้องไว้อยู่แล้วว่าถ้าผมไม่จ้างคนอื่นคือหนึ่งผมจ่ายเงินช้าไม่ได้แล้วก็ผมด่าไม่ได้เป็นมีกล้องผมรู้สึกว่ามันสามารถทำให้เช็คเด้งออกไม่ได้ใช้เงินได้ช้าได้มากสุดขนาดไหนครับประมาณ 2-3 ปีว้าวเลยก็มาใช้นี่เขาโดยการไปงานคอนเสิร์ตของเขาแล้วก็ไม่คิดตังค์เขาตอนนี้เขารู้หรือยังเขายังไม่รู้ก็คือหนังอาจจะจบไปแล้วออกโรงไปแล้วก็ยังไม่ได้เงินครับก็มีก็คือเราอาจจะระบุวันที่ว่าจะโอนวันนี้นะแต่ว่าก็เซ็นเช็คไปแล้วเช็คก็เด้งถ้าหนัง100ล้านต้องแบ่งเขาเท่าไหร่ดีครับเขาไม่ควรจะได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรครับด้วยเหตุผลเขามาแสดงเขาได้ค่าตัวอยู่แต่มันจะช้าซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแบ่งเปอร์เซ็นต์ของเราเราว่าเราใจร้ายเกินไปไหมครับวันนี้ไม่ใจร้ายเขาเหนื่อยไม่เท่าผมผมคีย์บอร์ดอะไรเขาแค่มาแบบมาแสดงไปผมได้แค่ค่าตัวแต่ว่าในเรื่องนี้ก็เป็นเขาเท่านั้นไหมครับเป็นเขาเท่านั้นครับชีวิตผมถ้าขาดกล้องไปผมก็ขอทิชชู่ด้วยค่ะทีมงานฉันไม่ต้องรับแต่ทีมงานเป็นร้องหน่อยไปแล้วเป็นสไตล์แกงนะคะวันดีครับผมจะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้ชมเมื่อไหร่เรื่องเดือนเมษาครับเดี๋ยวรอบการแรกน่าจะวันที่23ที่สยามพารากอนอันนี้เป็นคิวสุดท้ายปิดกล้องจริงๆอ่ะจะปิดกล้องตั้งแต่คิวที่แล้วเพียงแต่ว่าพอผมได้คือหนังตัวนี้นอกจากเราจะเป็นร่วมในการสร้างเราก็ได้มีโอกาสไปดูตอนตัดในห้องแล็บด้วยแล้วก็อยากจะได้สิ่งที่มันคมมากขึ้นจริงก็ต้องยอมรับว่าผมอาจจะยังไม่ได้เก่งเรื่องการบริหารจัดการหรือว่าเป็นคนที่สร้างหนังที่เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามทุกปีก็อยากให้หนังไทยเป็นหนังที่คนดูแล้วได้ทั้งความสุขแล้วก็มีข้อคิดแล้วก็ได้ที่สิ่งที่ทุกคนดูและติชมมาแล้วก็มาปรับปรุงในแต่ละเรื่องไม่คาดหวังแต่ตั้งใจครับจริงๆคนตั้งใจอยู่แล้วพี่แต่ว่าในแต่ละปีหนังมันออกมาเยอะมากเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังว่าต้องสู้กับหนังเรื่องนี้ได้ต้องทำเงินได้เกินร้อยล้านไม่ได้คิดขนาดนั้นครับพี่บอกว่าคือเบิ้ลเองก็เป็นเด็กอีสานคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังจริงๆอ่ะมันมีเรื่องเล่าครับผมเป็นแฟนคลับของพี่ตัวจริงฉือก็คือเรามีโอกาสได้ดูแนวทางแล้วก็ประวัติเขาคือเขาแสดงเองแล้วก็มีโอกาสได้สร้างหนังเองก็คือก็อยากจะพัฒนาหนังตัวเองในทุกปีแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบเป็นหนังที่ดีที่ดังและปังในปีนั้นเลยไม่ขนาดนั้นก็ปรับปรุงในทุกปีคนผ่านการเป็นนักร้องกับการเป็นผู้บริหารสร้างหนังมันคนละทางเลยครับคือเวลาที่เราเป็นนักร้องเราไปอยู่บนเวทีเราจะถูกเอนเตอร์เทนด้วยเอเนจีที่มันเป็นธรรมชาติของเราว่าเราเป็นนักร้องที่ร้องเพลงครับก็จะเสริมความเป็นตลกแต่พอมาเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการเราจะต้องมีมายด์เซ็ตที่ดีทั้งการบริหารจัดการเงินจัดการผู้คนแล้วก็รวบรวมความสามัคคีในกองถ่ายให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะมันจะตลกมากไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะด่าทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องมีสมาธิในการทำงานมากกว่าการที่เราจะไปแบบปล่อย energy ธรรมชาติตอนคอนเสิร์ตต้องเป็นคลาสเนาะมีใครเรียกเราว่าไงจริงๆบอกทุกคนในกองว่าไม่ต้องเรียกบอสก็ได้ครับเพราะว่าถ้าวันนึงผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นบอสก็ไม่มีสมาธิในการแยกแยะประสาทในการแสดงเราจะรู้สึกว่าเราจะเป็นที่หนึ่งของทุกคนในกองไม่ได้คืออยากให้ทุกคนที่อยู่ในกองในกระทั่งสวัสดีคนบริการหรือว่าคนขับรถทุกคนต้องรู้สึกว่าเป็นเพื่อนธรรมดาในการสร้างเองแล้วการเองจะมีนะคะบทบาทและร้องเป็นปีนี้งานเพลงเยอะกว่าเดิมแน่นอนครับเองแต่ว่าต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเบิ้ลมาลุยทางทีวีแล้วก็บันเทิงเยอะมากกว่าเพลงด้วยเพลงปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้คือเพลงมันเยอะมากครับใน TikTok เพลงดังเพลงไวรัลแล้วก็ได้ใช้ของพี่น้องมาร้องก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะลุยเพลงมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งงานแสดงแล้วก็งานที่อยากทำเห็นว่า
พอปล่อยเพลงแล้วก็จะมีการประกาศขึ้นค่าตัวเลยนี่ยังไงมันหลักมากแต่ว่าจะรับกันผมแกล้งให้เฉยครับผมแกล้งกล้องไว้ไล่คือเราจะมีเรียกว่าขับเคลื่อนชีวิตคู่ของการเป็นดูโอด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมช่วยไม่เป็นไรซีนหวานแล้วนะตายไม่น่าเสื้อเลยไม่เสื้อก็ไม่เสื้อนะคะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วขับเคลื่อนชีวิตกับกล้องไร่นี่ความเป็นดูโอด้วยความขิงครับคือถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้พรินเตอร์2ตัวผมก็จะโพสต์อีกเรื่องนึงให้ผมรู้สึกว่าผมชนะเขาวันนั้นเขาอ่ะจะได้พรินเตอร์ปลาผมก็เลยโพสต์บอกว่าผมจะอัพค่าตัวรับงานเดือนละ2งานงานละล้านจะได้ดูยิ่งใหญ่ซึ่งพอโพสต์ไปคนอื่นเขาเชื่ออย่างนี้ไม่มีใครกล้าจ้างผมหรอกครับทุกวันนี้เขาจ้างผมแสนหนึ่งผมยังอยากทอนเล่นก่อนคุณก้อนทำไมครับเขามีการฟีดแบ็กมาไม่มีครับเขาคิดว่ามึงเวิร์นเวอร์อะไรคือเพ้อคนเดียวเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาคือเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองถ้าเป็นไปได้จริงมีคนจ้างงานเท่านั้นจริงเอาไหมครับเอาไม่ต้องคิดเลยพันนี้เข้าไปพันนึงพันห้าแล้วพี่ก้อนเขาจ่ายค่าตัวเราเนี่ยค่ะงานคอนเสิร์ตยังครับวันนี้เขามาแสดงหนังเลยหายกันกับวันนี้ครับเพราะว่าค่าตัวเขาจริงๆค่าตัวผมไปคอนเสิร์ตเขาแพงกว่าเพราะว่ามันงานเฟสติวัลนะน่าจะล้านสองล้านวันนี้ค่าตัวเขาแค่7-8 พันเองถูกไหมครับก็เลยแต่ไม่เป็นไรผมก็สมเหตุสมผลเรื่องนี้ถูกๆกันไปร้านก็7,000เรารู้สึกไงวันนี้วันวาเลนไทน์เราได้อยู่กับเขาทั้งวันเลยดีใจครับจริงทุกวันมันพิเศษในวันความรักแต่ว่าเราดีใจที่วันนี้เราได้อยู่กับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตถ้าผมเจอกล้องไม่ไล่สู่หน้าวันนึงนักข่าวอยากถามว่าถ้าวันนึงให้เลือกระหว่างพ่อแม่ไปกินข้าวในวันวาเลนไทน์ครอบครัวกับเลือกกล้องผมจะตอบไม่คิดเลยว่าเลือกพ่อกับแม่เนี่ยต้องมีกล้องมีสองไม่สำคัญเลยหรอแต่ว่าดีใจที่ได้ทำงานกับพี่ในวันนี้คือจริงๆพอเราอยู่ในการทำงานทุกวันมันเป็นวันทั้งงานอาจจะเป็นวันวาเลนไทน์วันสงกรานต์เมษามันก็เป็นวันทำงานที่เราต้องให้คนสุดประชาชนก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะเซอร์ไพรส์กว่าทุกวันแต่อย่างการจ้างคนนี้มันก็จะกลายเป็นเบิ้ลกล้องไปด้วยกันตลอดเลยเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือยังไงครับมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดก็ไม่ตลอดครับบางเดือนก็มีงานดีด้วยครับบางเดือนก็จะเป็นคู่เพราะว่าด้วยภาพที่มันยังไงอ่ะคนติดการเป็นคู่เล่นพอเวลาเจ้าภาพจ้างก็จะมีไวรัลเนี่ยให้ลงใน TikTok ลงใน Facebook เขาก็เลยชอบที่จะจ้างเป็นคู่มากกว่าเขารีเควสโชว์มั้ยครับว่าต้องมาทุกเจ้าภาพแทบจะไม่รีเควสเพราะว่าบอกอะไรไปก็ไม่ทำตามก็จะเล่นอยู่พอเจ้าภาพเอาเงินเสร็จปั๊บเราก็จะเล่นตามใจตัวเองแล้วก็จะบอกเจ้าภาพว่าโอเคผมได้เงินครบแล้วเนาะสามารถเล่นได้ตามใจนะครับเวทีว่ายังไงกับภาพผมว่าหน้าเวทีก็มีทั้งกลุ่มที่อยากดูแล้วก็กลุ่มที่บอกว่าอย่าเอามาอีกบางคนที่อยากเป็นเขาก็รำคาญเล่นตลกเล่นเกินไปก็นำมาปรับปรุงนี่แหละครับจริงๆอ่ะเราตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วด้วยเรารู้สึกว่าเวลาไปคอนเสิร์ตถ้าคนอยากจะฟังเพลงจริงๆเขาคงจะเปิดฟังเราใน YouTube แหละแต่เขาเห็นเราตลกเห็นเราเอนเตอร์เทนเขาคงอยากดูเราอีกแบบรูปแบบนึงแต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบมองข้ามคอมเมนต์หรือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการเพราะว่าอย่างไปงานอย่างปีนี้กับปีที่แล้วคืองานเฟสติวัลใหญ่ๆเยอะมากครับก็มีโอกาสนำมาปรับปรุงถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไปอยู่ในโชว์ที่คนกำลังเต้นแล้วก็ควรจะแบบสับเพลงให้มันสนุกอะไรก็ต้องมีปรับปรุงมันจะจิ้นได้ไหมคะจิ้นกับกล้องนะกล้องเบิ้ลหรือเบิ้ลกล้องแฮชแท็กมาละตอนนี้คือถ้าเป็นคู่จิ้นก็คงอยากอยู่หน้าก็คงเป็นทางนี้เลยเหรออยู่หน้าอยู่หลังคู่จิ้นก็คงเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนอยากให้อยากที่สุดไม่ใช่คู่จิ้นแบบมีความหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแต่เราก็หวานได้นะหวานจนเลี่ยนเห็นหน้ากันแล้วมันเลี่ยนมันไม่ใช่หวานนะครับทำงานด้วยกันมันก็พอแล้วแหละอย่าไปจิ้นอะไรแบบนั้นเลยครับอย่าสร้างดงสร้างด้อมให้เพื่อนต้องนะครับเริ่มเลยขอบคุณค่ะ